กระต่ายพันนิพาประกาศโสดแยกทางกับครูไพบูลย์เหลือแค่ความเป็นพ่อแม่ของลูกกระต่ายพันนิพาประกาศโสดแยกทางกับครูไพบูลย์เหลือแค่ความเป็นพ่อแม่ของลูกเท่านั้นเผยพยายามปรับเปลี่ยนแล้วแต่ไปต่อไม่ได้รักถึงทางตันแล้วสำหรับนักร้องสาวกระต่ายพันนิพากับครูไพบูลย์หลังจากจูงมือฝ่าดราม่ามาหลายเรื่องแต่ในที่สุดทางด้านกระต่ายได้ออกมาประกาศว่าตอนนี้ได้แยกกับสมีแล้วโดยได้โพสต์ชี้แจงในเพจของตนเองว่ากระต่ายขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวของกระต่ายชี้แจงเรื่องของกระต่ายและอาจารย์ไพบูลย์นะคะตอนนี้กระต่ายและอาจารย์ไพบูลย์เราได้ตัดสินใจแยกทางกันเราได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นแค่พ่อและแม่ของลูกค่ะเราพยายามปรับเปลี่ยนและแก้ไขความบกพร่องซึ่งกันและกันมาโดยตลอดเราสองคนจึงได้พูดคุยตกลงกันมีความคิดเห็นที่ตรงกันและได้ทบทวนมาอย่างดีแล้วและต่อจากนี้หนูจะขอสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไปและขอทำหน้าที่แม่ให้เต็มที่ขอบพระคุณมากๆค่ะ พ่อรองละครเข้าฉ่ำสามเรื่องภาคเสียงอีกหนึ่งเผยงานคือความสุขโอดลูกสาวสั่งหยุดพ่อรองงานละครเข้าฉ่ำฉ่ำเบื้องต้นสามเรื่องมีงานภาคเสียงอีกหนึ่งจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องกังฟูแพนด้าแต่ก็ถูกลูกสาวอย่างยุ้ยปัทมวันที่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพจึงอยากให้พักการทำงานพร้อมเล่าว่าชอบเข้ากองละครมากและลูกๆนักแสดงก็ชอบแกล้งชอบแย่แถมยังบอกอีกว่ายังรับได้อีกเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มีลูกๆหลานๆให้ความรักและเคารพอย่างมากสำหรับพ่อรองเขามูลคดีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงล่าสุดผู้สื่อข่าวข่าวสดได้มีโอกาสเจอพ่อรองจึงได้ขออัปเดตงานปีนี้รวมถึงสุขภาพโดยรวมของพ่อรองละครเข้าฉ่ำสุขภาพตอนนี้ก็ถือว่า 80% นะก็มีบ้างเวลาเดินก็ปวดเข่าเคยล้มจากการที่วิ่งหนีผู้ร้ายในเรื่องทางมันลาดลงแล้วเขาก็เอายาหม่องทาให้พอ10กว่าปีผ่านไปมันก็กำเริบเวลาเดินนานๆมันก็แปรบอมยมกรักษาหมดไปเยอะนะเวลานี้ไม่ต้องใช้ไม้เท้าไม่ต้องเดินไปใส่บาตรทุกเช้าลูกสาวก็ห่วงมากเออใช่ยายนั่นไม่อยากคุยด้วยจะให้พ่อหยุดทำงานเขาไม่รู้เหรองานคือชีวิตของเราถ้าเราหยุดทำงานเราตายดีกว่าไม่เอาหรอกรู้ใช่ไหมเขาห่วงรู้เขาห่วงเราเข้าใจเขานะเขาก็เสียแม่ไปแล้วคนหนึ่งตอนนี้เขาก็ไม่ให้ขับรถแล้วก็ให้หลานสาวมาขับให้แต่เรารู้ว่าเราทำได้แต่ก็เพื่อความสบายใจของเขาก็โอเคพ่อรองละครเข้าฉ่ำลดงานลงไหมงานก็เบาลงนะแต่ไม่รู้ว่าต้นปีจะยังไงเห็นก็สามเรื่องไม่เบานะปีที่แล้ว6เรื่องแทบจะไม่ได้มีวันพักเลยนะแต่พ่อมีความสุขถูกต้องเวลาอยู่กองถ่ายนะมีความสุขเด็กๆ เขาก็แย่เราสนุกสนานยุ้ยเขาไม่เหมือนกับพ่อเวลาเขาอยู่กองถ่ายเขาก็จะเงียบๆแต่พ่อคือเราจะคุยเราจะเล่นมันคือความสุขนะไม่เห็นเหนื่อยเลยแล้วไม่รู้ว่าจะหยุดทำไมบทเราก็ยังจำได้อยู่สบายแต่ถ้าวันไหนไปแล้วบทพูดสักหนึ่งบรรทัด2บรรทัดแล้วจำไม่ได้ก็จะขอหยุดเองตอนนี้ยังได้อีกไกลแต่ละบทก็ไม่ใช่ธรรมดาใช่ไปเจอของเจ้าอาร์ตพลังธรรมเขาบอกบทไม่เยอะที่ไหนได้พูดเกือบคืบแล้วพูดอีสานนะอึมหืมแต่เราก็ทำได้โอเคถึงจะไม่ได้ 100% แค่ 70% ก็โอเคเพราะเราก็ไม่ใช่คนอีสานแล้วเวลาเล่นก็จะกลัวคนอีสานเขาจะว่าเอาว่าไปดูถูกภาษาเขาหรือเปล่าไปพูดของเขาผิดเพี้ยนแต่เจ้าอาร์ตเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกพ่อเขารู้ว่าเราเป็นนักแสดงนี่ก็ครั้งที่2ครั้งแรกละครของคุณบอยเรื่องพนมนาคาแต่ไม่เยอะเท่าของเจ้าอาร์ตนี่เยอะมากเล่นเป็นพระแล้ว2หมู่บ้านมันทะเลาะกันหลวงตาก็ต้องคอยห้ามปรามและคอยอบรมมันพ่อรองละครเข้าฉ่ำตอนนี้พ่อเลือกรับงานยังไง
พ่อจะถามก่อนบทเป็นยังไงถ้าบทมันหนักหนาต้องวิ่งต้องอะไรก็ไม่รับเอาสบายสบายสามเรื่องเวลานี้ปิดไปแล้วเรื่องหนึ่งรอแค่ซ่อมนิดหน่อยแล้วรอเปิดอีกสองเรื่องสบายยังรับได้อีกภาคหนังก็ยังภาคกังฟูแพนด้ากำลังจะเข้าผู้จัดเขาก็ยังเห็นว่าเรายังทำงานได้เขาเรียกเราไปเราก็ทำเต็มที่ดูแลตัวเองยังไงเวลาอยู่กองลูกๆก็ห่วงจนเวอร์หัวเราะเวลาจะลุกขึ้นไอ้นี้ก็ฉุดไอ้นี่ก็ฉุดบางทีมันรักเรามันก็แกล้งเรามันฉุดกันคนละข้างไงแต่มีความสุขเป็นความสุขของเรานะโรงแรมอัสสัมชัญแจงแล้วปมน้องลมหนาวติดศูนย์หลังลาไปแข่งสนุกเกอร์ได้เหรียญทองโรงแรมอัสสัมชัญแจงแล้วปมน้องลมหนาวติดศูนย์หลังลาไปแข่งสนุกเกอร์ได้เหรียญทองพบเหตุกรอกข้อมูลพลาดเตรียมนัดหมายน้องลมหนาวเข้ามาแก้ไขคะแนนจากกรณีนายสมฤกษ์อิสรางกูลณอยุธยาหรือปูเป้ฟุตบอล108ผู้สื่อข่าวกีฬารุ่นใหญ่โพสต์เฟซบุ๊กว่าเด็กชายลมหนาวอิสรางกูลณอยุธยาลูกชายเป็นตัวแทนไปแข่งกีฬาสนุกเกอร์เยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกก่อนคว้ามา2เหรียญทองสร้างชื่อให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญแต่กลับติดศูนย์ในวิชาพละศึกษาและสุขศึกษาในการสอบกลางภาคล่าสุดเมื่อวันที่15มกราคม67ที่โรงเรียนอัสสัมชัญนายสมฤกษ์อิสรางกูลณอยุธยาพร้อมภรรยาผู้ปกครองน้องลมหนาวเข้าพบภรรดาด็อกเตอร์อาวุธศิลาเกตผู้อำนวยการโรงแรมอัสสัมชัญเพื่อพูดคุยและทำความเข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนชี้แจงนายสมฤกษ์เผยว่าลูกชายมีวิชาเรียนทั้งหมด15วิชาช่วงสอบกลางภาคได้เข้าสอบไปแล้ว13วิชาแต่ยังเหลือวิชาพละศึกษากับสุขศึกษาที่ยังไม่ได้สอบเพราะลูกต้องไปแข่งกีฬาและทำหนังสือขอตัวไปแข่งขันส่งไปขออนุญาตกับโรงเรียนอย่างชัดเจนแล้วปรากฏว่าเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาได้รับผลการสอบและทราบว่าผลการสอบติดศูนย์น้องลมหนาวกับครอบครัวก็รู้สึกงงวันนี้จึงมาพบกับผู้อำนวยการโรงเรียนและได้รับการชี้แจงที่ชัดเจนแล้วจึงไม่ติดใจอะไรอีกมาสเตอร์โสพลสกุลเรืองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนชี้แจงว่าโรงเรียนขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงหารือกับผู้ปกครองกระทั่งได้ข้อสรุปว่าคะแนนที่ผู้ปกครองได้รับเป็นคะแนนสอบกลางภาคไม่ใช่เกรดและโรงเรียนพบข้อผิดพลาดของระบบการลงคะแนนผ่านคอมพิวเตอร์ว่าแท้จริงแล้วการลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องระบุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นแต่สามารถระบุสาเหตุอื่นได้เช่นยังไม่ได้สอบหรือเหตุผลอื่นๆทั้งนี้การลงคะแนนดังกล่าวมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ทำให้ครูต้องรีบกรอกข้อมูลจึงอาจเกิดข้อบกพร่องขึ้นได้ก่อนมอบหมายให้ครูประจำชั้นดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลไม่เพียงแต่ให้ครูประจำวิชาคอยดูแลเท่านั้นแต่ขณะนี้โรงเรียนยังไม่ได้พูดคุยกับครูประจำวิชาดังกล่าวเนื่องจากมีภารกิจส่งนักเรียนไปแข่งขันวอลเลย์บอลที่ต่างจังหวัดและหลังจากนี้จะนัดหมายน้องลมหนาวเข้ามาแก้ไขคะแนนต่อมาสเตอร์โสพลกล่าวอีกว่าโรงเรียนมีแนวทางการส่งเสริมนักเรียนในด้านกีฬาดนตรีและอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในระดับใดจะมีคะแนนให้เพิ่มเติมตามเกณฑ์ของโรงเรียนที่สนับสนุนนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงในด้านต่างๆงงกันไปนักสนุกเกอร์หมู่3ดีกรีเซนจูรี่เบรกลาไปแข่งคว้า3ทองครูให้ศูนย์วิชาพละ